สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนเลยจ้าวันนี้พี่ธนนัทจะมาพูดถึงเรื่องต้นไม้สีฟ้าค่ะคือตามที่พี่ธนนัทอ่านเจอและเข้าใจนะคะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2014นะคะโดยชายหนุ่มชาวออสเตรเลียเนี่ยเขามีอายุแค่29ปีเองนะคะเขาได้ทาสีต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะซึ่งต้นไม้ต้นนั้นก็อยู่ที่ฟาร์มของเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าหลายๆคนนี่สงสัยว่าทำไมเขาต้องทาสีฟ้าและทำไมต้องทาทั้งต้นและทาเพื่ออะไรจนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงนะคะด้วยการทำร้ายตัวเองนะคะทุกคนนะคะถึงได้เข้าใจในสิ่งที่เขาทำนะคะคือสีฟ้านี่เป็นสีของความเศร้าเนาะแล้วก็เป็นสีของพายุเป็นสีของฝนอะไรเนี่ยมันเป็นสีแทนความเศร้าอะค่ะถ้ามีคนถามเราว่าทำไมคุณรูปบูทูเดย์ไม่ได้หมายความว่าเขาถามเราว่าทำไมคุณดูเป็นสีน้ำเงินหรือว่าเป็นสีฟ้านะคะเขาจะหมายความว่าทำไมคุณดูซึมเศร้าจังวันนี้อะไรประมาณนั้นนะคะคือเขาเลือกสีฟ้าทาสีต้นไม้ที่ตายแล้วก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะสื่ออะไรบางอย่างให้คนรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขากำลังเศร้านะแต่ว่าเขาไม่กล้าบอกใครเขากำลังมีปัญหาอะไรประมาณนี้แต่เขาไม่กล้าพอที่จะพูดออกมานั่นเองอะค่ะต่อมาเพื่อนของเขาเนี่ยแหละค่ะเป็นคนทาต้นไม้สีฟ้านะคะเพื่อเป็นการสานต่อให้เกียรติเขาด้วยนะคะแล้วก็รำลึกถึงเขาโดยเลือกเฉพาะต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะทาในพื้นที่ของตัวเองอะค่ะและเขาก็มีการโพสต์การแชร์นะคะไปเรื่อยๆจนตอนนี้ทั่วโลกแล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นโครงการต้นไม้สีฟ้าหรือว่าโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนะคะคนที่กำลังหมดหวังท้อแท้นะคะแล้วหาทางออกไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะคือมีปัญหาแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกใครอย่างนี้ค่ะโครงการนี้เขายินดีที่จะรับฟังทุกเรื่องนะคะต้นไม้สีฟ้าก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการที่จะบอกคุณว่าหรือใครๆที่มีปัญหาว่าเขาอยู่เคียงข้างคุณนะอะไรประมาณนี้ค่ะคือตอนแรกนะคะเห็นต้นเดียวพี่ธนนัทก็คิดว่าคงมีคนขึ้นไปทาสีเล่นๆขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเห็น2ต้น3ต้นเอ๊ะยังไงนะคะพี่ธนนัทถ่ายรูปไม่ทันค่ะคือเห็นระหว่างทางนี่แหละนะคะก็เลยวันนึงนะคะก็ผ่านต้นไม้สีฟ้าคือเลยไปแล้วขับรถเลยไปแล้วล่ะให้แฟนขับรถย้อนอีกอะค่ะแฟนก็อุตส่าห์ย้อนรถพามาดูนะคะเนี่ยค่ะกำลังย้อนรถเข้ามาดูนะคะว่าคืออยากถ่ายรูปใกล้ๆอ่ะคือพอไปถึงที่จริงๆภาพที่ได้มันไม่ได้อย่างใจเลยอะค่ะเพื่อนๆแล้วไม้กันสั่นก็พังนะคะมือถือก็เบลอไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวนะคะเพื่อนๆคือพลาดโดยอุปกรณ์ค่ะแต่อย่างไรก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะพี่ธนนัท นะคะลูกสาวยายตุ้มเด้อจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่เมืองเพิร์ทค่ะสวัสดีค่ะ